เศรษฐาลงพื้นที่เจอมาดามแป้งก่อนทักสวัสดีครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลเศรษฐาลงพื้นที่เจอมาดามแป้งก่อนทักสวัสดีครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลก่อนที่ผู้จัดการทีมชาติไทยจะตอบกลับว่าสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีวันที่31สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางพวงเพชรทุนละเอียดว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินเท้าออกจากพักไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีไปลงสถานีสุทธิสารเพื่อไปตลาดเมืองไทยพัทระโดยระหว่างทางได้แวะทักทายพ่อค้าแม่ค้าเช่นร้านผลไม้ข้าวไข่เจียวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงราคาไข่ไก่น้ำมันพืชและแก๊สหุงต้มพร้อมรับปากว่าหลังถวายสัตว์จะรีบแก้ไขปัญหาราคาสินค้าโดยเร็วโดยมีประชาชนให้ความสนใจขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตลอดเส้นทางจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงสถานีสุทธิสารเพื่อมาเดินตลาดเมืองไทยพัทระโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมารอให้การต้อนรับถือป้ายรูปนายเศรษฐาพร้อมข้อความนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของคนไทยนอกจากนี้ยังมีแม่ค้าพ่อค้าตะโกนว่านายกชื่อเศรษฐาแม่ค้าจะเป็นเศรษฐีซึ่งตลอดเส้นทางนายกรัฐมนตรีได้แวะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงที่ผ่านมาช่วงหนึ่งนายเศรษฐาได้พบกับนางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งที่มาแวะซื้อผลไม้และแนะนำให้นายเศรษฐาชิมผลไม้โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอร่อยดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แซวกลับมาดามแป้งว่าสวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีนายกสมาคมฟุตบอลทำให้นางนวลพันธ์กล่าวตอบกลับว่าสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีระหว่างที่เดินนายกรัฐมนตรีได้แวะทักทายตำรวจจราจรและได้สอบถามพร้อมรับปากว่าจะดูแลเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นประทวนโดยช่วงหนึ่งมีหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงตะโกนว่านายกรัฐมนตรีต้องพิธาคนเดียวเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพราะไปขโมยเขามาแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยินก่อนที่หญิงสาวคนดังกล่าวจะเดินหนีออกไปวิษณุยันว่าที่คณะรัฐมนตรีคุณสมบัติกฎหมายผ่านหมดแต่บางคนต้องขอหลักฐานเพิ่มวิษณุยันว่าที่คณะรัฐมนตรีคุณสมบัติกฎหมายผ่านหมดบางคนต้องขอหลักฐานเพิ่มส่วนบกพร่องทางจริยธรรมต้องรับผิดชอบเองหากถูกร้องภายหลังยังไม่ทราบทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันที่1กันยายนทันหรือไม่วันที่1กันยายน66ที่ทำเนียบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อรัฐมนตรีว่าเท่าที่ตรวจสอบขณะนี้ได้รับรายงานว่าไม่มีใครมีปัญหาเพียงแต่ว่ากำลังขอหลักฐานยืนยันมาให้ชัดเจนเท่านั้นบางอย่างหลักฐานไม่ได้มีที่เรามันอยู่ที่เจ้าตัวหรืออยู่ที่หน่วยงานเช่นกระทรวงพาณิชย์สำหรับการตรวจสอบในส่วนของก.ล.ต.ซึ่งแบบนี้ต้องการหลักฐานยืนยันอันดับแรกรัฐมนตรีจะต้องกรอกประวัติแล้วเซ็นชื่อรับผิดชอบมีอะไรขึ้นมาตัวเองจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นเคยติดคุกหรือไม่อะไรนั้นเราไม่รู้หรอกเบื้องต้นเขาต้องเซ็นมาพอได้มาเราจึงจะเช็คกลับไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีหน่วยงานไหนให้เช็คได้มันเป็นนามธรรมแต่เจ้าตัวเขาเซ็นรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรมอะไรอย่างนี้ก็ต้องวางใจ
หลังจากนั้นมีปัญหาอะไรก็ไปถอดถอนกันเพราะเราไม่รู้จะไปถามที่ไหนตรงนี้ถามวัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่อย่างอื่นสามารถเช็คกับตำรวจได้แม้กระทั่งบางอย่างเช็คจากกรมควบคุมความประพฤติได้ว่าอยู่ระหว่างควบคุมความประพฤติหรือไม่รอลงอาญาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามเท่าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้รับรายงานว่าไม่มีปัญหาแต่กำลังอยากจะได้หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเมื่อถามว่าถ้าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไปพบปัญหาในภายหลังใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าเจ้าตัวก็จะต้องรับผิดชอบไปและหากใครสงสัยก็ไปร้องตามช่องทางและขั้นตอนที่มีเมื่อถามว่ากระบวนการจะล่าช้าออกไปอีกหรือไม่ถ้าต้องรอเอกสารตรงนี้นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าไม่ช้าเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่1 กันยายนนี้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าเป็นใครสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ที่ต้องรอเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้นายวิษณุกล่าวว่าอย่าไปเปิดเผยเลยก้าวไกลแชร์ส.ส.รัฐบาลหนีกลับตั้งแต่เที่ยงแซะประชุมสภาแค่โฆษณาหาเสียงก้าวไกลซัดพรรคร่วมรัฐบาลบีบน้ำตาบอกเห็นปัญหาประชาชนแต่หนีกลับบ้านตั้งแต่เที่ยงแซะพรรคร่วมประชุมสภาแค่โฆษณาหาเสียงเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.แถลงภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเป็นครั้งแรกหลังพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการนับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณายัตติเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง98คนเท่านั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่าตนได้รับฟังและรอคอยยัตติของผู้เสนอยัตติทั้งการตั้งกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเรื่องกุ้งและราคาพืชผลการเกษตรซึ่งที่จริงแล้วควรเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่30 สิงหาคมเพราะเขาให้เหตุผลว่าการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่สำคัญเท่าปากท้องประชาชนแต่ความจริงแล้วทั้งสองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นถ้าเขาให้ความสำคัญจริงเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังและอภิปรายด้วยนายปิยรัตน์กล่าวว่าเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลเตรียมเนื้อหาข้อมูลเพื่ออภิปรายเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลชี้แจงว่าเวลาล่วงเลยมาถึง3 ทุ่มแล้วแต่พวกตนก็ยังอยู่กันพอมาถึงวันนี้ตนก็รอจนถึงยัตตินี้แต่ก็ไม่เห็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลผู้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักหนาจะเข้ามาในที่ประชุมเพียงพอจึงคิดว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่โฆษณาหรือให้เกิดความเข้าใจว่าปากท้องสำคัญแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นายปิยรัตน์กล่าวอีกว่ามีเพียงสมาชิกของพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่มีจำนวนเกือบครบแต่เมื่อมีการนับองค์ประชุมท่านไม่ต้องมาขอร้องให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมแต่ท่านต้องไปขอร้องเพื่อนสมาชิกของท่านว่าให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนถึงแม้จะให้ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายนับองค์ประชุมก็ไม่ครบเพราะจำนวนฝ่ายรัฐบาลรวมกับพรรคก้าวไกลก็ไม่ถึง250อยู่ดีด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมีความสำคัญมากทั้งนี้ตนภูมิใจในพรรคก้าวไกลอย่างมากพวกเรานั่งกันเต็มและสมาชิกพรรคก้าวไกลเตรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งจะเสนอญัตตินี้ด้วยเช่นกันจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับญัตติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่พูดหรือ acting ในสภาร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุม
และอย่าอ้างว่าประชุมที่อื่นบ้างอยู่ในห้องบ้างกมท.สามัญยังไม่มีตนเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น B2 ชั้นลานจอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วพูดดราม่าว่าพี่น้องเกษตรกรสำคัญแล้วทำไมไม่ตามกันมาประชุมทำไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดเป็นแค่ภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายอะไรสภาต้องขึ้นหรือไม่ว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือแสดงหรือการให้ความสำคัญจริงๆนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่านับองค์ประชุม96พรรคก้าวไกล150ต่อให้เราทุกคนเป็นองค์ประชุมก็ไม่ถึง250ดังนั้นพวกเราเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในยัตตินี้ดังนั้นขอให้ประชาชนเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ใส่ใจประชาชนจริงๆหรือใครกันแน่ที่ใส่ใจเพื่อการโฆษณาเท่านั้น